วันนี้มีเรื่องการเงินการคลังที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องสื่อสารไปยังพี่น้องข้าราชการทั้งประเทศก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาอคติหรือว่ามีปัญหากับท่านแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในยุคที่เศรษฐกิจนั้นเกิดวิกฤตอย่างหนักนะครับก่อนหน้าที่จะนำมาสู่เศรษฐกิจยุคโควิดเนี่ยเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับพอมาเจอโควิดยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็มีข่าวสารเรื่องของการกู้เงินกู้ทองเรื่องการจ่ายเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้หลายคนกับวิตกกังวลกับสถานการณ์ของประเทศผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหัวข้อแล้วนะครับว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในระบบข้าราชการไทยเรื่องของเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องของเรื่องเนี่ยปัจจุบันนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยทำงานทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและก็ทีมงานเศรษฐกิจนะครับนายกเนี่ยไปเชิญสภาพัฒน์เนี่ยมาร่วมทำงานกับสบส.นะเป็นศูนย์เศรษฐกิจยุคโควิดคือถ้าสาธารณสุขมีสบค.อันนี้ก็จะมีสบส.นายกตอนนี้ฟังสภาพัฒน์เป็นหลักเลยก็ยังว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยสบส.โดยรองเลขาของสภาพัฒน์ก็คือคุณดนุชาคุณดนุชาออกมาบอกยังไงครับว่าประเทศไทยต้องจัดการกับข้าราชการทั้งประเทศแล้วนะครับไม่งั้นประเทศอาจจะเสียหายและเดินหน้าต่อไม่ได้เลยนะครับผมพูดแบบนี้ก่อนละกันว่าในรายจ่ายประจำเนี่ยงบประมาณที่เสียไปกับข้าราชการเนี่ยนะครับถึง 80% นะ 80% ของค่าใช้จ่ายประจำของประเทศนี้นะครับจ่ายหลักๆเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราชการโดยเฉพาะเงินเดือนเนี่ย 80% รายจ่ายประจำของประเทศสมมติว่าประเทศมีรายจ่ายประจำร้อยหนึ่งเนี่ยนะ 80% เนี่ยเป็นของข้าราชการหมดเลยนะครับรายจ่ายประจำซึ่งสภาพัฒน์บอกว่ามันเยอะไปมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเลิกรับคนได้แล้วต้องไปปฏิรูปไปจัดองค์กรเสียใหม่โดยเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการทำงานเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นประเทศชาติเป็นภาระหนักหนาสาหัสเลยครับรายจ่ายประจำทั้งหมดเนี่ย 80% นะครับเป็นของข้าราชการเงินเดือนล้วนๆเลยมันเป็นเงินที่ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนามันเป็นเงินที่เป็นภาระผมไม่ได้หมายว่าข้าราชการเป็นภาระนะคนทำบริษัทคนทำธุรกิจเนี่ยจะเข้าใจกันดีว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันถือว่าเป็นภาระอย่างหนึ่งคือถ้ารายจ่ายประจำคุณเยอะเนี่ยธุรกิจคุณจะเหนื่อยทันทีเพราะต้นทุนคุณจะสูงอยู่ทุกวันทุกเดือนอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนถามว่าพูดแบบนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไงก่อนอื่นเราต้องไปเห็นภาพก่อนคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยหนี้ของประเทศไทยนะครับเอาหนี้ก่อนนะหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1หนี้สาธารณะ2หนี้ครัวเรือน3หนี้ภาคธุรกิจยกตัวอย่างเช่น SME ต่างๆปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ต้นปีอยู่ที่41% มากลางปีเนี่ยขึ้นมาเป็น47% ของ GDP เงินกู้ล้านเนี่ยถ้าใช้ครบนะครบทั้ง1ล้านล้านเนี่ยหนี้สาธารณะจะไปอยู่ที่ 51% ของ GDP คุณผู้ชมครับจะไปอยู่ที่ 71% ของ GDP เอาตัวนี้เข้าใจก่อนไปอยู่ที่47จาก47ถ้าใช้ล้านเนี่ยครบนะจะไปอยู่ที่51โดยมีหลักทางเศรษฐศาสตร์ว่าหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% ของ GDP ต้องไม่เกินครับต้องไม่เกิน 60% แต่มันไปจ่ออยู่ที่51แล้วนะฮะหรือจะให้มันเต็มไปก่อนหรืออย่างไรเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดหนี้ลงมาเราจะต้องลดหนี้เกิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่กี่ปีครับเต็มเพดานแน่นอนเต็ม60แน่นอนโอเคไหมเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนทีนี้ถามว่าแล้วเราจะลดหนี้อย่างไรเรากลับไปดูการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งเพิ่งประชุมกันไปเนี่ยงบประมาณปี64ป
ัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราทำงบแบบขาดดุล นะคุณผู้ชมครับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็คือกู้ทุกปีก็คือกู้ทุกปี10ปีที่ผ่านมาเป็นงบขาดดุลมาโดยตลอดกู้ทุกปีเช่นว่าเราจะทำงบประมาณ 3.3 ล้านล้านแบบเนี้ยแต่เรามีเงินเนี่ยหาได้เนี่ยประมาณ 2.7 ล้าน 2.7 ล้านล้านเนี่ยเราขาดไป 600,000 ล้านเนี่ยไอ้ 600,000 500,000 อะไรพวกเนี้ยก็ใช้วิธีการกู้สภาพัฒน์บอกว่าเราต้องกลับมาทำงบแบบสมดุลละก็คือไม่ต้องกู้ละต้องทำงบเนี่ยนะให้มันสมดุลละไม่ใช่ขาดดุลแบบนี้ทุกปีแล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วจะทำยังไงสภาพัฒน์ก็บอกเลยครับว่าก็นี่ไงรายจ่ายประจำเนี่ยนะ 80% เป็นงบของข้าราชการเป็นเงินเดือนของข้าราชการต้องกล้าหาญที่จะแก้ไขตรงนี้ต้องปรับลดลงค่อยๆทำไปก็ได้ทำไปทีละปีทีละปีทีละปีมีแผน10ปีลดปีละเท่าไหร่เอาเทคโนโลยีมาแทนที่ยังไงรัฐก็ต้องไปหาทางว่าพี่น้องข้าราชการที่เข้าไปแล้วถ้าจะมีสูตรในการเอาคนออกจะต้องเอาไปออกแล้วก็ให้โอกาสเขาได้มีโอกาสประกอบอาชีพยังไงส่วนการรับเข้าใหม่ก็ต้องลดลงแล้วราชการเกษียณทุกปีธรรมยะข้าราชการเกษียณทุกปีเกษียณออกไปคนใหม่รับน้อยลงคนที่อยู่ทำงานมากขึ้นหรือใช้เทคโนโลยีร่วมกับคนเดิมมากขึ้นถ้ามีแผนการทำงานทุกปีมันมีโอกาสจะลดลงอย่างแน่นอนประเทศชาติจะได้คล่องตัวย้ำมันจะคล่องตัวครับถ้าหากว่ารายจ่ายประจำลดลงเหมือนคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกระเป๋าเงินครอบครัวกระเป๋าเงินธุรกิจถ้ารายจ่ายประจำเนี่ยมันลดลงมันก็จะมีภาระน้อยลงเห็นอย่างคุณผู้ชมครับนี่คือคำเตือนของสภาพัฒน์คุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แต่จะคาดหวังจากพลเอกประยุทธ์ได้ไหมอันนี้ก็คงลำบากเพราะอยู่ 6-7 ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีการปฏิบัติการทำอะไรพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะอย่าลืมเพราะอะไรฮะเพราะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นข้าราชการมาก่อนมาทั้งชีวิตวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นวิธีคิดที่อยู่กับระบบข้าราชการมาโดยตลอดนะข้อมูลที่ผมหยิบมานำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์เป็นคำเตือนจากสภาพัฒน์เป็นคำเตือนจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้บริการมาเป็นทีมมันสมองเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เมื่อสภาพัฒน์พูดออกมาแบบนี้นายกต้องฟังแต่นายกฟังนายกจะมีต้องพูดกันตรงๆแบบนี้นายกจะมีปัญญาทำหรือเปล่านายกจะมีปัญญาทำหรือเปล่า 6-7 ปีเราไม่เห็นว่านายกจะริเริ่มทำอะไรแบบนี้ย้ำข้าราชการเกษียณไปทุกปีมันมีโอกาสที่จะให้ทำทุกปีกระบวนการรับคนเข้าใหม่ก็ต้องลดลงคนที่อยู่ต้องทำงานมากขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ย้ำรายจ่ายประจำของประเทศเป็นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายของข้าราชการสูงถึง 80% มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปอย่างแท้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยหยิบมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมกันพิจารณาและก็อยากจะฝากไปถึงการเรียกร้องของนักศึกษาควรหาเรื่องในเชิงข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนคิดใหม่เราเป็นอนาคตใหม่ของประเทศจริงๆเนี่ยมานำเสนอในเวทีทุกครั้งอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างมีการทำการบ้านจะทำให้การชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นครับ